สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับกับสไตล์แตกตับในวันที่เราต้องกักตัวเองอยู่บ้านนะครับวันนี้เราไม่ได้ออกไปถ่ายรายการข้างนอกแน่นอนก็เลยจะมาทำเคล็ดลับนะครับของการหุงข้าวเหนียวหรือว่าการนึ่งข้าวเหนียวพี่น้องในเวลาอันสั้นบางคนลืมแช่เอาไว้หรือบางคนลืมมาข้าวเหนียวเอาไว้นะครับต้องเฝ้าเฮ็ดจังได๋บ่เนี่ยผมก็มีเคล็ดลับครับพี่น้องเราแช่ไว้ไม่ถึง10นาทีนะครับแล้วก็จะมีเคล็ดลับแล้วก็นอกจากการนึ่งข้าวเหนียวแบบรวดเร็วแล้วเราก็ยังมีอาหารอีกแบบนึงที่ผมชอบมากก็คือไข่ปลาดุกเราจะมาหมกหม้อเราก็ล้างไปเราก็ซาวไปครับเอาน้ำออก1ปึ๊บเริ่มไอ้แซ่ไว้เริ่มมาเขาบ้านเฮาเอิ้นมาเขาเนาะเปิด3น้ำแล้วนะครับผู้ชมนี่จะออกมาอย่างนี้แต่ถ้าใครอยากให้ข้าวเม็ดสวยหรือว่าขาวก็ต้องใส่อันนั้นได้ครับอะไรนะเขาเรียกว่าสารส้มสารส้มได้นะครับแต่เราไม่ใส่เอามาแกว่งได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเคล็ดลับต่อไปครับมาดูครับต่อไปครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วครับนี่ๆๆแล้วก็เราใส่น้ำร้อนเข้าไปน้ำร้อนแล้วก็เติมน้ำเข้าไปหน่อยน้ำอะไรเป็นน้ำธรรมดาน้ำสะอาดนี่แหละฮะนี่ๆน้ำไม่น้ำอุณหภูมิปกติน้ำอุณหภูมิปกติเพื่อมันเป็นให้เป็นน้ำอุ่นนะครับไม่ให้เป็นน้ำร้อน okay. อ่ะน้ำอุ่นนะครับผู้ชมแล้วก็เอาไปแช่ในข้าวแช่เลยแช่กี่นาทีทิ้งไว้ครับประมาณ10นาทีเสร็จแล้วครับ10นาทีผ่านไปนะฮะเราจะย่นระยะเวลาในการแช่ข้าวจาก 4-5 ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงเหลือ10นาทีต่อไปนึ่งครับปึ๊บนี่เป็นเคล็ดลับนะฮะสำหรับคนที่เร่งด่วนที่สำคัญฮะเวลาเราให้เราแยกตรงนี้ออกไว้นิดนึงเพื่อให้ความร้อนมันขึ้นมาเพราะตรงนี้มันจะหนากว่าเพื่อนนะเอาแบ่งไว้ประมาณนี้นิดนึงนะสร้างเสร็จก็เอาข้าวไว้เลยฮะโอ้ปึ๊บประมาณ20นาทีปึ๊บอุ้ยเริ่มอ่อนจริงๆนะฮะนี่หอมด้วยอ่ะก่อนที่เราจะปรุงอุ้ยก่อนที่เราจะเอาลงนะฮะพรมน้ำหน่อยครับพรมน้ำอุ่นเหมือนเดิมนะฮะพรมน้ำอุ่นก่อนที่เราจะเอาลงประมาณ5นาทีนะเป็นน้ำอุ่นเพื่อจะให้นุ่มเหนียวดีทั้งวันเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามารอกันอีกแป๊บหนึ่งนะฮะเองเลยนี่จะได้ข้าวเหนียวเคล็ดลับการหุงข้าวเหนียวแช่แค่10นาทีเองนะฮะผมก็จำก็จะออกมากขึ้นกันครับฮึบเสร็จแล้วครับปึ๊บเดี๋ยวเราไปทำอาหารของเราครับใช่เอามาฝากจากสกลนครพี่ตึงพี่กิ๊กเอามาฝากนี่ก็น่าจะโอ้สองปีแล้วเนี่ยไก่
พอเดือดแล้วเราก็ใส่ไข่ปลาลงไปเลยฮะไข่ปลาดุกทำสุกแล้วครับข้าวข้าวระหว่างที่เรารอให้สุกให้เดือดเราก็มาตำแจ่วนะครับพี่น้องเดี๋ยวนะใช่ปกติถ้ายิ่งคั่วยิ่งอร่อยฮะให้กระเทียมหอมมันไปปิ้งก่อนก็ได้ใส่เข้าไปใส่น้ำมาหน่อยอ่ะเอาไว้จ้ำเสร็จเรียบร้อยครับแต่ขันห้องมกใส่ใบตองมันสิบ่มีน้ำอ่ะเสร็จแล้วครับไข่ปลาดุกหมกหม้อ1ข้าวเหนียวแบบแช่แค่10นาทีน้องพี่น้องกลับบ้านท่านบายดีบ่บางคนก็บ่ได้กลับเนาะช่วงโควิดก็ปรับตัวแล้วพี่น้องเออผมก็บ่ได้ขึ้นเวทีโดนแล้วคือกันครับบินเนี่ย5ช่วงปกตินะ5นาทีต่อลำเนาะแต่ตอนนี้นานๆเนี่ยจะกว่าจะได้ยินนะผู้ชมเพราะว่าหลายสายการบินก็งดเที่ยวบินงดไฟบินใครที่จองตั๋วเครื่องบินไว้ตลอดเดือนเมษาก็ต้องเลื่อนได้เท่าทุกผู้เดียวพี่น้องว่ามันเท่าลำบากผู้เดียวทั้งโลกทั้งโลกก็เป็นชื่อเท่าเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปอาจจะให้แม่หงนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารอีสานมาทำให้พี่น้อง
ข่าวว่านนทบุรีปิด5ทุ่มถึงตี5ใช่ไหมไม่ให้ออกจากบ้านแล้วนี่ได้บาดแผลด้วยครับวันนี้ตอนยกหม้อลงร้อนมือแดงเลยเราต้องฝึกเอาไว้ว่าจบโควิดเราจะนับหนึ่งใหม่คล้ายๆกับหลายๆคนก็ได้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีว่าเราจะอยู่ยังไงให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยสู้ต่อไปสวัสดีครับ